สวัสดีค่ะครบเครื่องเรื่องญี่ปุ่นโดยสาวแซบไซตามะและอบลุงนะคะวันนี้พวกเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวญี่ปุ่นไม่ซ้ำใครที่เมืองเล็กๆริมชายฝั่งทะเลแปซิฟิกในจังหวัดฟุกุชิมะซึ่งเป็นเมืองที่เคยได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในปี2011แต่ปัจจุบันนี้ได้ปรับปรุงฟื้นฟูกลับมาน่าอยู่น่าเที่ยวดีดังเดิมแล้วที่เมืองเล็กๆแห่งนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมธรรมชาติพิพิธภัณฑ์อาหารทะเลและสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆที่ไม่ซ้ำใครถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยค่ะวันนี้พวกเราจะพาเพื่อนๆมาชิมของอร่อยกันที่เมืองโซมะแห่งจังหวัดฟุกุชิมะนะคะโดยร้านนี้มีชื่อว่าไซฮารุโชเตนนะคะร้านนี้มีเมนูเด็ดที่เรียกว่าเป็นเมนูแห่งการฟื้นฟูนะคะกินแล้วจะมีพลังในการ Wow. สู้ต่อไปซึ่งเมนูนั้นมีชื่อว่าฟูโกดงนะคะหน้าตาจะเป็นยังไงนี่เดี๋ยวเราต้องไปดูกันในร้านค่ะตามสาวแซ่บไปเลยนี่นะคะเราก็นั่งกันอยู่ในร้านที่มีชื่อว่าไซฮารุนะได้รับความนิยมในหมู่คนท้องถิ่นแล้วก็คนญี่ปุ่นนะคะซึ่งเขาการันตีถึงคุณภาพของวัตถุดิบนะคะที่มาจากฮารากามะพอร์ตนะคะซึ่งวัตถุดิบเนี่ยมีความสดใหม่แล้วก็อร่อยเทียบเท่าคุณภาพได้กับที่กินซาแล้วก็ที่ตลาดปลาสึกิจิเลยนะคะ wow. ร้านนี้ไม่ดังแค่คนท้องถิ่นนะคะขนาดเซเลบริตี้ชื่อดังของญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังต้องแวะมาแล้วก็เมนูที่ห้ามพลาดเลยก็อย่างที่บอกไปนะคะเมนูมีชื่อว่าฟูโกดงนะคะเดี๋ยวไปดูกันซึ่งตอนนี้เมนูมาแล้วนะคะอยู่ตรงหน้าสาวแซ่บนั่นเองมีปลาหลากหลายชนิดเลยมีปลากระพงนะคะมีหอยโฮตาเตะมีอูนิด้วยนะ มีมากุโรมีไข่ปลาอิคุระนะคะอันนี้ก็คือเป็นเซตอาหารนะคะที่มากับซุปส่วนอันนี้เป็นปลาเมฮิคาริเมฮิคารินะคะปลาในน้ำทะเลลึกปลาในน้ำทะเลลึกนะครับคุณชาดาคิมาสหวานมากสดมากแล้วก็ไม่คาวเลยนะคะมากุโรชิ้นใหญ่มากนะคะเฮ้ยอร่อยละลายในปากกินแล้วรู้สึกมีพลังอันนี้เดี๋ยวสาวแซ่บจองกินเมฮิคารินะอร่อยเลยอ่ะโอเคนี้พวกเราก็จะพาเพื่อนๆมาเดินเล่นนะคะเรียกว่าเดินเทรลที่บริเวณที่มีชื่อว่ามิชิโนกุคอสโซเทรลนะคะซึ่งเส้นทางนี้นะคะเราสามารถเดินไปจนถึงด้านบนสุดของโทโฮกุได้นะซึ่งเป็นระยะทางทั้งหมด 1,000 กิโลแต่ว่าวันนี้เราเดินไม่ถึง 1,000 กิโลนะคะเราอยู่กันที่เมืองที่มีชื่อว่าโซมะในจังหวัดฟุกุชิมะค่ะเดี๋ยวไปดูว่าเส้นทางนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างตามไปเลยเส้นทางสายใหม่เลียบชายฝั่งมิจิโนกุหรือมิจิโนกุคอสโตเทรลได้เปิดขึ้นแล้วในภูมิภาคโทโฮกุในสมัยก่อนภูมิภาคโทโฮกุหรือตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นรู้จักกันในชื่อมิจิโนกุซึ่งหมายถึงจุดสิ้นสุดของถนนในฐานะที่เป็นหนึ่งในภูมิภาคที่ห่างไกลและได้รับการพัฒนาน้อยกว่าภูมิภาคอื่นของญี่ปุ่นภูมิภาคโทโฮกุนั้นโดดเด่นในเรื่องธรรมชาติป่าเขาห่างไกลจากแสงไฟของเมืองดินแดนที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์เทพนิยายภูมิภาคนี้ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของตัวเองมาตลอดหลายศตวรรษจากภาษาถิ่นที่มีเสน่ห์และไปจนถึงประเพณีและนิทานโบราณอีกมากมายค่ะเส้นทางเลียบชายฝั่งนี้ยาวกว่า 1,000 กิโลเมตรทอดยาวไปตามมหาสมุทรแปซิฟิกอันงดงามตั้งแต่เมืองโซมะจังหวัดฟุกุชิมะไปจนถึงเมืองฮาชิโนเฮะในจังหวัดอาโอโมริบริเวณจุดเริ่มต้นที่เมืองโซมะมีสวนสาธารณะมัตสึกาวะอุระเอ็นไวรอนเมนทัลพาร์คที่ได้ทำการปรับปรุงตกแต่งใหม่หลังจากได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิในปี2011ที่ผ่านมาในเมืองโซมายังมีศาลเจ้าโซมานากามูระซึ่งเป็นศาลเจ้าเก่าแก่ที่เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่นและเป็นที่เคารพนับถือมานานเป็นที่ประดิษฐานเทพผู้อุปถัมภ์ของตระกูลโซมาที่ได้สร้างขึ้นบนเนินเขาเล็กๆในพื้นที่ด้านตะวันตกของบริเวณปราสาทนากามูระตัวศาลเจ้าได้ถูกสร้างขึ้นในปี1643โดยโซมาโยซึเนะหัวหน้าคนที่18ของตระกูลโซมาค่ะ
บริเวณศาลเจ้าก็ยังมีต้นสนซึงอินะคะที่ถูกขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติของเมืองเพราะเป็นต้นสนพ่อแม่ลูกที่หาชมได้ยากและบริเวณศาลเจ้าก็ยังเป็นเส้นทางเดินผ่านของมิชิโนกุคอสโตเทรลอีกด้วยค่ะตอนนี้พวกเราก็อยู่กันที่ Wonder Farm นะคะฟาร์มแห่งนี้เป็นฟาร์มที่ใหญ่มีพื้นที่มากถึง 3.5 ของสนามฟุตบอลเลยนะเทียบได้กับสนามฟุตบอล3สนามกว่านะคะแล้วก็ฟาร์มแห่งนี้นะคะเขาเด่นเรื่องผลไม้ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเรียกมะเขือเทศนะคะเป็นไทป์นึงของผลไม้ซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาเก็บมะเขือเทศกันนะคะในฟาร์มแห่งนี้เนี่ยเราสามารถเก็บมะเขือเทศได้ไม่อั้นนะไม่อั้นนี่หมายความว่า1ครั้ง900เยนนะคะเพื่อนๆก็จะได้ถุงพลาสติกอันนี้นะคะมา1ใบเราสามารถเก็บมะเขือเทศนะลงไปในถุงเนี่ยเต็มๆถุงได้เลยเก็บได้ไม่อั้นจะกินที่นี่ก็ได้หรือว่ากลับบ้านก็ได้นะคะไม่มีการกำหนดเวลาฟาร์มวาวก็คือมะเขือเทศที่อยู่ภายในฟาร์มแห่งนี้นะคะมีประมาณ 8-9 สายพันธุ์นะคะชอบนี่น่าจะแบบสุกหอมกลิ่นนอกจากนี้เพื่อนๆยังสามารถแวะร้านขายของฝากที่ฟาร์มซึ่งมีทั้งมะเขือเทศที่คัดเลือกมาอย่างดีพร้อมรับประทานและผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ทำจากผลิตผลจากฟาร์มแห่งนี้อีกด้วยค่ะวันนี้พวกเราจะพาเพื่อนๆมา enjoy life กันที่สปารีสอร์ทฮาวายเอียนนะคะเปลี่ยนญี่ปุ่นให้เป็นฮาวายเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าภายในสปารีสอร์ทแห่งนี้มีอะไรน่าสนใจและจะมีสาวๆมาฮูลาฮูล่าให้เราดูไหมตามไปดูกันเลยค่ะสปารีสอร์ทฮาวายเอียนเป็นสวนน้ำออนเซ็นและแหล่งบันเทิงครบวงจรที่มาในธีมฮาวายแรกเริ่มเดิมทีรู้จักกันในชื่อโจบังฮาวายเอียนเซ็นเตอร์ซึ่งเปิดตัวในปี1966นับว่าเป็นสวนน้ำสวนสนุกธีมฮาวายแห่งแรกในประเทศญี่ปุ่นต่อมาได้พัฒนาขึ้นเป็นรีสอร์ทดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาเยือนและได้เปลี่ยนมาเป็นชื่อสปารีสอร์ทฮาวายเอียนในปี1990ค่ะในปี2004สปารีสอร์ทฮาวายเอียนได้รับความนิยมติดอันดับ1ใน10ของสวนสนุกในญี่ปุ่นที่มีผู้มาเยือนมากถึง 1.5 ล้านคนและก็เคยถูกนำไปทำเป็นภาพยนตร์เรื่องฮูล่าเกิร์ลออกฉายในปี2006ที่สร้างจากเรื่องราวของการก่อตั้งรีสอร์ทเลยทำให้สปารีสอร์ทฮาวายเอียนได้รับความนิยมในหมู่คนญี่ปุ่นเป็นอย่างมากรวมถึงยังเคยเป็นที่ต้อนรับการประชุมผู้นำสำคัญระดับโลกอีกด้วยค่ะไฮไลท์ของรีสอร์ทแห่งนี้ก็คือการแสดงระบำฮาวายจากทีมสาวๆฮูล่าที่มีมาตั้งแต่เปิดบริการในช่วงปี1960เมืองอิวากิเคยประสบปัญหาการทำเหมืองถ่านหินเนื่องจากมีพลังงานน้ำมันเข้ามาแทนที่ทางการจึงสร้างรีสอร์ทขึ้นมาเพื่อให้ความบันเทิงและให้เป็นแหล่งสร้างรายได้แห่งใหม่ภายในเมืองอิวากิค่ะเราจะพาเพื่อนๆมาชมโลกใต้บาดาลนะคะที่ใหญ่ที่สุดในเขตโทโฮกุเลยนะที่นี่มีชื่อว่าอความารีนฟุกุชิมะค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะมีสัตว์อะไรที่น่าสนใจแล้วก็มีอะไรที่เป็นไฮไลท์บ้างตามไปเลยค่ะพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำอความารีนฟุกุชิมะเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่กล่าวขานกันว่าใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโทโฮกุค่ะตั้งอยู่ในโอนาฮามะเมืองอิวากิจังหวัดฟุกุชิมะที่หันหน้าออกสู่ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก
ภายในจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำนานาชนิดให้ได้เรียนรู้และเห็นถึงระบบนิเวศในน่านน้ำของจังหวัดฟุกุชิมะและส่วนต่างๆในโลกส่วนหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ถูกจำลองให้มีสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติของจังหวัดฟุกุชิมะมีการตกแต่งให้มีแม่น้ำทะเลสาบภูเขาและแนวชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกรวมทั้งสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์เป็นที่นิยมของเด็กๆวัยรุ่นครอบครัวและรวมถึงหนุ่มๆสาวๆก็นิยมมาออกเดทที่นี่กันค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีโซน Water of Tropical Asia ที่เป็นการจำลองธรรมชาติริมน้ำของทวีปเอเชียภายในเรือนกระจกที่ประกอบไปด้วยต้นไม้พืชพันธุ์ต่างๆรวมถึงสิ่งมีชีวิตที่น่าสนใจอีกด้วยค่ะก็ตื่นตาตื่นใจดีค่ะแบบรู้สึกว่าถ้าเรามีเวลาเยอะมาเดินที่นี่น่าจะสนุกเพราะว่าเขามีความรู้ให้เยอะเลยนะจริงๆตรงนี้นี่ก็เราก็เห็นกันอยู่ในบ้านเรานะเพราะเป็นป่าเขตร้อนนะครับหอนี้พูดถึงรังมดนะรังมดมดตัวนี้ที่มีตัวจำลองในพิพิธภัณฑ์นี้เราจะได้เห็นโซนปลาหายากชนิดต่างๆชมแมวน้ำตัวนาคสิงโตทะเลและยังมีโซนการบอกเล่าเรื่องราวการจับปลาวาฬของคนญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยโบราณอีกด้วยนะคะใครที่เป็นสายอควาเรียมก็คงจะถูกใจและฟินแน่นอนค่ะไฮไลท์ของที่นี่ที่ไม่ควรพลาดเลยก็คือแทงน้ำขนาดใหญ่ทำจากแก้วรูปทรงสามเหลี่ยมที่แบ่งกระแสน้ำคุโรชิโอจากทางทิศใต้และกระแสน้ำโอยาชิโอจากทางทิศเหนือที่ไหลมาบรรจบกันที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดฟุกุชิมะภายในแทงก็มีปลาทูน่าและปลาซาดินจำนวนมากใครแวะมาที่นี่ก็ต้องมาถ่ายรูปเช็คอินกันนะคะสวยงามและตื่นตาตื่นใจไปกับโลกใต้บาดาลสร้างความประทับใจให้ไม่รู้ลืมเลยค่ะก็จะพาเพื่อนๆมากินอาหารทะเลแห่งเมืองอิวากินะคะร้านนี้มีชื่อว่าอุโรโกอิจินะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าอาหารทะเลจะอร่อยและสดแค่ไหนไปกันเลยมาแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นข้าวหน้าปลาดิบนะคะหรือเรียกว่าไคเซนด้งนะชิราชิด้งเขาก็จะมีฮอตตาเตะนะคะมีกุ้งมีมากุโรอันนี้ปลาเนื้อขาวคิดว่าน่าจะเป็นปลากระพงนะอันนี้ไม่รู้ปลาอะไรอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันบุหรี่หรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็มีปลาหมึกนะคะก็รวมคนคนรักทะเลชิมให้เพื่อนๆดูแล้วนะคะเป็นปลาคาซิโอนะเราเคยกินแต่แบบแห้งๆเนาะไม่เคยกินแบบปลาสดๆนะวันนี้เดี๋ยวมาลองกินกันส่วนอันนี้ก็คือปลาไทยนะคะเดี๋ยวชิมปลาไทยชิมละเด้อสดหวานแล้วก็ไม่คาวนะคะเนื้อมันจะมีความแบบเด้งดึงอะพี่บอกไม่ถูกเดี๋ยวชิมปลาคาซิโอดีกว่าเพราะปกติเราไม่ค่อยกินปลาคาซิโอสดนะเดี๋ยวลองแปลกชิมแล้วนะเหมือนเขากริลด้านบนมานิดนึงอะด้านบนมันจะมีความสุกใช่ไหมแล้วด้านในมันจะมีความสดอะไม่คาวเลยแล้วก็หวานด้วยนะคะส่วนข้าวอะข้าวจะเปรี้ยวออกเปรี้ยวนิดกินแล้วอร่อยลงตัวค่ะให้แพงอบลุงอิคุระโอ้เม็ดใหญ่สดมากแซลมอนแซลมอนย่างน่าอร่อยอ่ะดูชิ้นแบบโตมากอร่อยอ่ะเค็ม
ินกับข้าวเมนูมีผักไหมผักอยากขอลองข้าวหน่อยนะข้าวโอเคระดับหนึ่งไม่ถึงกับว้าวแต่ว่าเดี๋ยวลองซุปปูใช่ร้านนี้เขาจะเป็นซุปปูนะคะที่เสิร์ฟมาหอมมากแต่เนี้ยสดมากใช่สากระจายคนชอบกินอิคุระเมื่อกี้นะคะเราก็ได้สอบถามกับทางร้านนะว่าวัตถุดิบที่จำหน่ายภายในร้านเนี้ยเอามาทำเป็นอาหารดงบุรีให้เราทานนะคะว่ามาจากที่ไหนเนาะซึ่งทางร้านเขาก็บอกเราตามตรงเลยนะคะว่าวัตถุดิบส่วนใหญ่เนี่ยมาจากฮอกไกโดหรือว่าเซนไดเนื่องจากอาหารที่เขาเรียกอะไรอะตกได้ในเขตอิวากิเนี่ยต้องเอานำไปเทสก่อนก็คือไปเทสแบบค่ากัมมันตภาพรังสีนะซึ่งจริงก็เทสผ่านแหละแต่ด้วยวิธีการหรือว่ากรรมวิธีในการเทสของเขาอะมันใช้เวลาเพราะว่ามันใช้เวลาปึ๊บเนี่ยอาหารทะเลมันก็เลยไม่สดมากพอที่จะเอามาเสิร์ฟภายในร้านทางร้านเขาก็เลยตัดสินใจว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยนำเข้าจากเซนไดหรือว่าฮอกไกโดดีกว่าก็อยากจะให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ enjoy แล้วก็ได้สนุกกับการกินอาหารที่อร่อยแล้วก็สดถือว่าเขาใส่ใจมากๆเลยนะคะอิวากิลาลามิวเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและรวบรวมสินค้าท้องถิ่นของเมืองอิวากิในจังหวัดฟุกุชิมะค่ะเราสามารถซื้อสินค้าและอาหารท้องถิ่นของอิวากิได้ที่นี่ด้วยนะคะแล้วก็ยังเป็นศูนย์กลางให้ข้อมูลการท่องเที่ยวแนะนำให้เราได้รู้จักกับประวัติศาสตร์วัฒนธรรมท้องถิ่นของเมืองอิวากิได้เป็นอย่างดีเลยค่ะภายในประกอบไปด้วยร้านขายปลา7ร้านร้านขายของที่ระลึก15ร้านและร้านอาหารรวมถึงเครื่องดื่มอีก12ร้านนะคะโดยร้านขายปลานั้นเนี่ยจะให้ความรู้สึกเหมือนเดินอยู่ตลาดสดกลางแจ้งและเรายังสามารถต่อรองราคาอาหารทะเลได้โดยตรงจากท่าเรือนะคะซึ่งบรรยากาศแบบนี้เนี่ยไม่ค่อยหาเจอได้ง่ายนักในปัจจุบันค่ะบริเวณชั้น2ได้มีการจัดนิทรรศการรำลึกถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่โทโฮกุในปี2011ที่ผ่านมาและที่นี่ก็ได้รับความเสียหายด้วยเช่นกันนะคะมีภาพความเสียหายก่อนที่จะซ่อมแซมปรับปรุงให้กลับมาดีดังเดิมและมีจดหมายให้กำลังใจชาวเมืองจากเด็กๆค่ะคือปกตินะคะคำให้กำลังใจของภาษาญี่ปุ่นเขาจะพูดว่ากัมปัตเตะหรือมีความหมายว่าสู้ๆนะคะแต่ว่าที่ฟุกุชิมะนะคะภาษาท้องถิ่นของเมืองอิวากินะเขาจะพูดว่ากัมบับเปะนะคะนี่กัมบับเปะนี่นะคะเราก็มาถึงอาบุคุมะเคฟแล้วนะคะเป็นถ้ำนะสิ่งมหัศจรรย์หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าอยู่ที่ฟุกุชิมะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันค่ะถ้ำอบุคุมะเป็นถ้ำที่ดูลึกลับมีความงดงามและมีเสน่ห์ที่น่าค้นหาเกิดขึ้นในช่วงหลายล้านปีว่ากันว่าภายในถ้ำเนี่ยมีหินงอกหินย้อยที่มีความหลากหลายมากที่สุดและมีจำนวนมากที่สุดในเอเชียนะคะเป็นการท่องเที่ยวสไตล์ธรรมชาติที่มีความแอดเวนเจอร์นิดๆเผื่อว่าใครชอบเที่ยวแนวนี้แนะนำเลยค่ะและการเดินเข้าชมสำรวจภายในถ้ำเราจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะซึ่งทางเดินเนี่ยสามารถเดินได้ง่ายแต่ก็ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคหัวใจหรือผู้ที่ใช้รถเข็นและผู้ที่ขาไม่แข็งแรงค่ะในถ้ำได้เจอกับบริเวณที่เรียกว่าทากิเนโกเจนซึ่งเป็นเหมือนห้องโถงขนาดใหญ่มีสิ่งต่างๆที่น่าสนใจให้ชมมากมายค่ะรวมถึงสึกิโนเซไกที่เป็นถ้ำหินปูนแห่งแรกที่มีการจัดแสดงไฟของญี่ปุ่นเลยทีเดียวเราสามารถเดินไปตามทางยาวภายในถ้ำเป็นระยะ600เมตรเพื่อสำรวจและชมการก่อตัวของหินงอกหินย้อยที่สวยงามที่ถือว่าเป็นธรรมชาติได้สร้างสรรค์และเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในช่วงหลายล้านปีที่ผ่านมาและภายในถ้ำนะคะก็จะมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ15องศาตลอดทั้งปีค่ะถ้ำ
อับุคุมะเป็นถ้ำหินปูนที่ถูกค้นพบในเดือนกันยายนปี1969นะคะที่เหมืองหินคามายามะบริเวณนี้เป็นที่ราบสูงเรียกว่าที่ราบสูงอับุคุมะที่ราบสูงหินปูนเรียกว่าเซนไดแผ่กว้างไปตามทางลาดตะวันตกของภูเขาโอกิเนะที่อยู่กลางที่ราบสูงซึ่งเป็นเหมืองที่ประสบความสำเร็จทางด้านหินปูนและหินอ่อนมาตั้งแต่สมัยโบราณถ้ำอับุคุมะถูกค้นพบตอนที่กำลังขุดเหมืองหินปูนอยู่ค่ะตัวถ้ำมีขนาดเล็กลึก12เมตรยาวไปทางทิศเหนือ60เมตรและยาวไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก15เมตรในปี1973ถ้ำก็ได้ถูกทำการปรับปรุงเพื่อเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าเยี่ยมชมภายในได้ค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับทริปฟุกุชิมะเที่ยวญี่ปุ่นไม่ซ้ำใครกับเมืองเล็กๆริมชายฝั่งทะเลหวังว่าเพื่อนๆคงจะสนุกไปกับพวกเรานะคะทริปนี้ต้องขอขอบคุณการท่องเที่ยวจังหวัดฟุกุชิมะที่ให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางของทริปนี้หวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆนะคะแล้วพบกันใหม่ทริปหน้าค่ะ